สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่กิตที่ช่องสีทุกคนครับคลิปนี้เดี๋ยวเราออกไปสำรวจรถกระบะ D-Max แล้วก็กระบะเคอรี่ซะหน่อยนะเห็นหลายคนบอกว่าหายากไม่เห็นมาวางจำหน่ายนี่ก็ประมาณปลายเดือนมิถุนายนละไปสำรวจดูหน่อยกันครับทุกคนครับเอาละครับก่อนเข้าบ้านก็แวะดูซะหน่อยครับทุกคนครับนะเอาสแกนอุณหภูมิแผนกรถเหล็กอยู่ตรงไหนนะมาเลี้ยวมาตรงนี้โอ้เซเว่นนี้จะมีมาไหมอันนี้ไงตรงนี้เฮ้านี่ไง D-Max สีขาวอย่างเท่นะนี่แล้วก็โอ้คันสีดำครับทุกคนนะนี่ครับเห็น2อันสีขาวกับสีดำสีน้ำเงินไม่เห็นแล้วก็เคอรี่ไม่เห็นนะสาขานี้มาดูล้อแจ่มไหมมีล้อโรสโกไหมเนี่ยไม่มีไม่ใช่นะครับทุกคนโอ้โหแต่บ้านพิกิตไม่ค่อยเจอโรสโกเลยอยากได้อยู่เหมือนกันนะรหัสเป็น06อะไรที่ว่านะนะ06 12 21อะไรแบบนั้นนะครับทุกคนอ่ะไปเซเว่นต่อไปดีกว่าอ่ะมาเซเว่นนี้นะเซเว่นที่แล้วเจอ D-Max นะเซเว่นนี้จะเจออะไรบ้างเดี๋ยวไปสำรวจกันครับทุกคนครับเคอรี่มาหรือยังอู้มองเห็นแต่ไกลๆเลยนะนี่ไงครับทุกคนมาเซเว่นนี้มีเคอรี่ครับนี่คันสีส้มอยากจัดอีกจังแล้วก็นี่ไง D-Max นะ D-Max ก็จะมีสีดำกับสีน้ำเงินนะนะไปหาจัดกันได้ครับเริ่มทยอยลงเยอะแล้วเนี่ยนะอยากจัดเคอรี่ไปอีกสักคันนึงแต่เอาไปแล้วเอาวางไว้ดีกว่าเอาไปเยอะไม่ดีสำรวจฮอตวิวซะหน่อยอ่ะไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นะฮอตวิวแล้วแต่คนชอบนะนะครับนี่ฮอตวิวก็มีเหมือนกันนะอ่ะเอาวางไว้เอาวางไว้นะนี่ครับฝั่งมาสเตอร์เรดนี่ครับโอ้ดูล้อซะหน่อยที่บอกว่าช่วงนี้โรสโกเขาลงเยอะไม่ใช่นะเล็งไกลๆสายตาไม่ค่อยดีครับไม่ใช่นะทั้ง2ล้อนี่ก็เป็นล้อไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่เอาไว้นะนะครับทุกคนใครล่ะใครเป็นไงใครฟ้านี่ก็เอาวางไว้ก่อนนะใครส้มนะใครส้มหมุนๆดูแล้วก็เอาวางไว้ก่อนนะแต่ใครว่างก็มาจัดได้ครับนี่มีเคอรี่นะสาขานี้ไปหากันเองนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปเซเว่นต่อไปดีกว่าครับทุกคนครับก่อนจะถึงบ้านก็แวะอีกสักหนึ่งเซเว่นก่อนแล้วกันครับสำรวจให้ดูครับทุกคนอะไรมามั่งนะครับอยู่ตรงไหนหนุ่ยแผนกรถเหล็กไปตรงโน้นเลยตรงโน้นเลยที่เขาวางไว้ตรงนี้ครับทุกคนครับเดี๋ยวมามองฟึบนั่นไงเคอรี่โอ้โห179บาทนะครับทุกคนเผื่อใครยังไม่ทราบไปจัดได้อยู่เซเว่นนะแล้วก็กระบะ D-Max นี่ก็มีคันนี้สวยนะสีน้ำเงินเลย2คันนะกระบะ D-Max ธรรมดานี่ก็139นะเคอรี่นี่179แม่อยากจัดไปอีกซะเหลือเกินนะแต่ไม่รู้จะเอาไปทำไมเยอะเอาวางไว้นะครับใครชอบก็มาหาจัดได้นะเริ่มลงเยอะแล้วครับทุกคนครับแน่สำหรับกระบะ D-Max แล้วก็เคอรี่ครับก็ยังพอมีอยู่ครับทุกคนนะกระบะ D-Max 3สีแล้วก็รถกระบะเคอรี่คันสีส้มรีบไปจัดกันด่วนครับทุกคนหรือถ้าใครอยากดูคลิปรีวิวก็ไปชมคลิปที่พี่กิตรีวิวไว้ได้เลยครับทุกคนครับคลิปนี้พี่กิตลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับ